ความเดิมตอนที่แล้วและพลังงานของเมืองถูกพวกเอ็กซายทำลายจนเสียหายชาวเมืองจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนโอ้หนักกว่าที่คิดเอาไว้อีกนะเนี่ยพวกขจิก็เลยอาสาจะไปซ่อมแซมโรงไฟฟ้าที่อยู่นอกเมืองให้ถ้างั้นพวกเราจะออกไปตามหาโรงไฟฟ้านั่นเองเพื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างครับของที่ออกไปใช้จะมาแค่ไหนก็หมดเหมือนกันเหมือนกับพลังงานที่วันหนึ่งนั้นก็คงหมดไปของฉันขอให้เธอที่จำได้ไหมถ้าเธอเข้าใจเราจะใช้หัวใจที่ไม่ทำลายที่ไม่ฟุ่มเฟือยเราจะร่วมมือเราจะเป็นหัวใจหนึ่งเดียวเราจะทำเรื่องหนึ่งหัวใจกันไว้ดังพี่น้องเพื่อให้กันที่มันจะยาวไกลมีเธอยื่นมือและเราจะมีสัญญาใจตอนแผนกู้คืนพลังงานสภาพดูไม่ได้เลยนะเนี่ยจะใช้งานได้จริงๆหรอลองเข้าไปดูกันก่อนเถอะมาฉันเองของแค่นี้จิ๊บจิ๊บนายยืนรอได้เลยฉันไม่ไหวแล้วนะนายใช้พลังเปิดเถอะเอ้าไปไหนซะล่ะก๊อตจิก๊อตจิเฮ้ยอ้าวง่วงเหรอมาวินเฮ้ยก๊อตจินายเข้าไปได้ยังไงเนี่ยก็ก๊อตจิเห็นมีรูตรงนู้นน่ะเลยลองมุดเข้ามาน่ะแล้วทำไมไม่บอกกันบ้างเล่าให้ฉันยืนงัดอยู่ได้โธ่ก็ก๊อตจิเห็นมาวินตั้งใจก็ไม่อยากจะขัดอาจีแล้วงานนี้คงถูกทิ้งร้างมานานแล้วจิไม่มีไฟฟ้าเหลืออยู่เลยมืดขนาดนี้น่ากลัวชะมัดมันจะมีเฮ้ยนายทำอะไรของนายเนี่ยก็เปิดไฟให้นายอยู่ไงตกใจอะไรเหรอเฮ้ยช่างมันเถอะนั่นไงนั่นไงห้องควบคุมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านายทำไปเหรอก๊อตจิสบายมากก๊อตจิเห็นเธอร่าทำประจำแฮ่นี่นะเอ๊ะปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้นายแน่ใจใช่ไหมก๊อตจิมันต้องมีสักปุ่มแหละมาวินมาช่วยกันที่โอเคลองดูก็ได้ปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้ฉันว่าแล้วต้องเป็นปุ่มนี้อย่ามาคิดตูนนะมาวินฝีมือก๊อตจิตั้งหาอ้าวฉันว่าเราลองหาทางอื่นดูดีกว่าเฮ้ยลองไปดูที่ตู้ตรงนั้นกันจิฮะประตูตู้ล็อกทุกบานเลยอ๋อเอ๊ะมาวินบานนี้เปิดได้ฮะระวังแตกนะบีอาลูกแก้วพวกนี้มันคืออะไรเหรอแพรรี่ถ้าฉันคิดไม่ผิดนะใช่ๆจริงๆด้วยนี่มันเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์แล้วเอาลูกแก้วมาบังแผงโซลาเซลล์กันทำไมลูกแก้วพวกนี้จะรวมแสงอาทิตย์ให้ส่งลงมาที่แผงโซลาเซลล์ตรงๆทำให้ได้พลังงานที่มีความเข้มข้นมากขึ้นสิงั้นงานนี้ก็หมุนหมูนะสิใช่เราแค่จัดการฝุ่นกับพวกเศษที่ติดอยู่ตามลูกแก้วนิดหน่อยแค่นี้ก็เปิดระบบได้แล้วล่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วจะได้ไปตามหาพลังงานกันต่อแต่นายโทรหาก็จีให้ฉันก่อน CBR ฉันไม่แน่ใจว่ามาวินจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอ่ะได้ลูกแก้วกลมๆอะไรของเธอฉันไม่เห็นมีสักลูกเลยอ่ะเอานะเธอจัดการฝั่งนั้นไปเถอะนะฉันทำได้แค่นี้นะสรุปมันยังไงอ่ะมาวินแล้วลูกแก้วกลมของเรามันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนหรอกของเราคงเป็นแค่ฟาร์มโซลาร์เซลล์ธรรมดาแหละแต่สภาพไม่ธรรมดาเลยจิทั้งหญ้าทั้งตะไคร้ขึ้นเต็มไปหมดบางแผงก็แตกด้วยแล้วเสาตรงนั้นคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเสาที่เอาไว้ใช้ทำพิธีบูชาเทพเจ้าของชาวเมืองที่นี่ละมั้ง
นายอย่ามั่วสิก็จิบอกว่าเป็นสาวส่งสัญญาณยังจะน่าเชื่อกว่าก็จิล้อเล่นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแต่เราจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยแดดก็ดีซะด้วยสิได้มาแข่งกันลุยเลยกำลังชาร์จอยู่เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วงั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปเจอกันที่จุดนัดพบเลยนะแล้วเจอกันจีบายบายแฮร์รี่ว่าอะไรชัดอีกหรือเปล่านายอย่าร้อนตัวจีมาวินแค่นอนกลนเสียงดังแฮร์รี่ไม่ว่าอะไรหรอกทำไมไฟยังไม่ติดล่ะต้องเปิดระบบจากตรงนี้ก่อนมั้งฮะฉันว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็จิรู้แล้วเราตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไม่ตรงกับองศาของดวงอาทิตย์มันใช่เหรอก็จิถึงดวงอาทิตย์จะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่ก็ยังมีแสงส่องลงมาอยู่นะมันก็ไม่แน่หรอกนะมาวินเราลองดูดีกว่าเอาละนะมันได้กลิ่นอะไรไหมก็จิกลิ่นเหมือนไก่ย่างไก่ย่างที่ไหนกันเล่าไฟไหม้ว้าวโอ๊ย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 มาวินมาวินเราช่วยกันหนักช่วยกันหนักนี่ไหนนี่ไหนโอ๊ยเร็ว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 โอ๊ยแย่แล้วแย่แล้วโอ๊ยมาวินเสื้อหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเสื้อไหนก็เหมือนกันก็จริงเสื้อไหนติดไฟอีกแล้วมาวินโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอพวกนายถอยออกมาจากผนังนั่นเดี๋ยวนี้แล้วมาช่วยฉันหน่อยปรับให้ส่องไปทางนั้นนะนะไปทางโน้นพวกนายเข้าใจกันผิดเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่แผงโซลาร์เซลล์หรอกถ้าไม่ใช่โซลาร์เซลล์แล้วมีไว้ทำไมเหรอนายไม่เห็นเสาต้นนั้นเหรอมันคือเสาสัญญาณใช่ไหมครับใช่ที่ไหนกันเล่าเห็นไหมก็จีบอกแล้วเสานี้เอาไว้ทำพิธีเรียกเทพเจ้าออกมาแล้วก็ขออนุญาตก่อนถึงจะใช้พลังงานได้ใช่ไหมล่ะแสดงว่าก็ไม่ใช่แผงที่เห็นพวกนี้เป็นแผงกระจกที่เอาไว้รวมแสงให้สะท้อนขึ้นไปรวมกันบนยอดเสานั้นต่างหากเล่าโอ้ถ้าเราตั้งแผงให้ถูกองศาแสงอาทิตย์ทั้งหมดก็จะถูกรวมไปที่หอด้านบนนั้นแสงจะทำให้ของเหลวภายในนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความร้อนก็จะไปต้มน้ำให้เดือดเพื่อสร้างไอ้น้ำไปหมุนกังหันแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจ่ายเข้าไปในเมืองกะแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ไหนเมื่อกี้ยังจะเรียกเทพเจ้าอยู่เลยเดี๋ยวครับมีอะไรเหรอคือฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใครเหรอทำไมถึงออกมาช่วยฉันอยู่เรื่อยๆฉันชื่อเอลล่าเป็นชาวเมืองนีออนซิตี้นี่แหละพอดีผ่านมาเห็นพวกเธอทำลับๆล่อๆอยู่หน้าโรงงานก็เลยตามเข้ามาดูว่าแต่นายเนี่ยน่าจะอายุน้อยกว่าฉันนะเพราะฉะนั้นอย่าปีนเกลียวก็จิหยุดเลยมาด้วยกันเปล่าเนี่ยว่าแต่เธอเอ้าหายไปอีกแล้วอ่ะโอ้ยนายไม่น่าชวนฉันคุยเลยก็จิเรามาช่วยชาวบ้านกันอยู่นะมาวินมัวสนใจแต่ผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวก็จิไปฟ้องแพรลี่ว่านายไม่รู้เรื่องโซลาร์เซลล์แบบใหม่นี่เลยเอาเลยฉันจะบอกทุกคนเรื่องที่นายคิดว่าเสาต้นนี้คือเสาเด็กเทพเจ้าเหมือนกัน งั้นเรามาทำงานกันต่อต้องอย่างนี้สิไปกันนะยังนายนี่ก็ไม่เข้าใจวัยรุ่นซะเลยไปไปไป
เฮ้ยช้าๆสิก็จิซิกเครดปริศนาพลังงานรู้หรือไม่มีความร้อนในรูปแบบที่ทำให้กังหันหมุนและเกิดพลังงานได้นั่นคือพลังงานจากกังหันไอน้ำกังหันไอน้ำจึงเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานกลเกิดจากการเปลี่ยนรูปของพลังงาน2ครั้งคือจากพลังงานความร้อนจากไอน้ำเปลี่ยนเป็นพลังงานจลโดยการบางตัวภายในหัวฉีดและผ่านออกไปเป็นลำไอน้ำที่มีความเร็วสูงพลังงานเหล่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลโดยไอน้ำจะกระทบกับปีกกังหันที่มีมุมและส่วนโค้งทำให้ปีกกังหันหมุนเมื่อเกิดการหมุนของกังหันจึงก่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้ารูปแบบเดียวกับกังหันลมนั่นเองเครื่องกังหันแบ่งตามการทำงานของไอน้ำได้3แบบคือแบบแรงผลักแบบแรงโต้แบบผสมการผจญภัยครั้งหน้าจะเป็นอะไรเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็จิติแอดเวนเจอร์กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็จิแอดเวนเจอร์แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือข้อใดไม่ใช่รูปแบบการทำงานของไอน้ำในกังหันไอน้ำ 1. แบบแรงผลัก 2. แบบแรงโต้ 3. แบบแรงเลือกเพื่อนๆรีบตอบเข้ามานะครับมีกิฟต์เซตจากก้อนจิรอมอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ